วัสดีอามีอามีงาปรื้ฉันเซนอียูนวันนี้ฉันจะมาทำข้าวผัดแหนมทำยังไงไปดูยะขั้นตอนแรกเจียวกระเทียมตามด้วยไข่ใส่ลงไปเลยข้าวสวยใส่ลงไปปรุงรสด้วยผงวิเศษใส่ลงไปน้ำตาลใส่ลงไปซอสฝาเขียวใส่ลงไปแหนมกับแครอทใส่ลงไปข้าวผัดแหนมของเซนอียูนเสร็จเรียบร้อยแล้วสีเหลืองเหมือนเซนอียูนเลยไปเทใส่จานกันเลยดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่เทใส่ถาดโรยต้นหอมลงไปพริกไทยสักหน่อยใส่ลงไปกินคู่กับพริกน้ำปลาสุดแซ่บอร่อยแน่นอนว้าวน่ากินมากน่ากินไหมทุกคนราดพริกน้ำปลาสักนิดอร่อยเกินโอเค very good สวัสดีอามีอามีงาปรือเซนเอยุนไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย